Yeah. Heroes never die. Heroes never die. สวัสดีนะครับชมรมคนรักสัตว์ทางบ้านทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเอง I love my pet gaming กล้าเอ้ยไม่ผมรักสัตว์เลี้ยงของผมเว้ยคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแค่อยากจะมาบอกทุกคนว่าผมนั้นรักสัตว์เลี้ยงของผมมากแค่ไหนผม Hello. นอนจูบเจ้าหมาตัวนี้ทุกวันนะครับแถมผมยังมีเจ้าแมวเหมียวสุดน่ารักครับผมที่ทุกครั้งที่กูหยิบออกมานะครับมันจะหายไปภายใน1วินาทีเห็นไหมผมออกมาไม่ได้ครับผมกูอยากฆ่ามึงทีเอ้ยไม่ผมไม่อยากฆ่าทิ้งนะครับ I love my pet dude นี่จะเป็นการเป่าประกาศนะครับว่าผมนั้นรักสัตว์เลี้ยงของผมมากแค่ไหนเราจะกลับมาเล่นเกมนี้ Pet Simulator เราเล่นพาร์ทแรกไปนะครับตอนที่เกมมันออกแรกๆและหลังจากนั้นกูก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับเราจะมาอัดพาร์ทต่อเว้ยซึ่งผมนั้นเล่นหลังไมค์ไปแล้วแล้วปรากฏว่าเกมแม่งมันอัปเดตมาเยอะมากแล้วมันสนุกมากๆนี่เป็นการตอบโจทย์เลยนะครับว่าเกมนี้นั้นคนสร้างกับผมเขารักสัตว์มากแค่ไหนนะครับและผมนั้นจะโชว์ความรักสัตว์ด้วยการที่ผมนั้นซื้อเสื้อพวกนี้ครับผมแล้วก็ใส่เองนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเลยนะเว้ยผมนั้นเป็นคนรักสัตว์มากๆนี่ดูโคตรเท่ยัดเท่ถ้าคุณผู้ชมรักสัตว์นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะแต่งตัวตามนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป่าประกาศให้รู้ว่าฉันรักเกม Pet Simulator Xเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงกลับมาเล่นเกมนี้ผมเห็นนะครับว่าเกมนี้นั้นอัปเดตมาเยอะมากและผมก็คิดในหัวว่าโอ้กูเล่นไปเนี่ยยังไงกูก็ตามไม่ทันปรากฏว่ากูนั้นคิดผิดมาเดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้ทำยังไงถึงจะฟาร์มได้เร็วขนาดนี้ผมเล่นเพียงแค่2ชั่วโมงเองคุณผู้ชมผมเล่นไปจนตรงนี้มันเกือบตันทั้งหมดละเหลือแค่ปลดล็อกตรงนี้ 2.5 บิลเลียนถ้าเกิดตั้งใจเล่นจริงๆแป๊บเดียวก็คงปลดล็อกได้นะครับแต่กูขี้เกียจ Bro. เอาล่ะเดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้เพียงแค่คุณกับผมกดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เลื่อนขึ้นมาเว้ยเลื่อนขึ้นมาคุณเสื้อนี้1ตัวใช่เสื้อนี้แค่ตัวเดียวก็ผมคุณนะครับปลดล็อกได้แบบโคตรไกลเพราะว่าพลังการทำลายล้างมันสูงโคตรเนี่ย 7.25 บิลเลียนคุณผู้ชมพลังการโจมตีนะครับซึ่งผมบอกเลยไอ้ตัวที่มันจะต้องเปิดสุ่มอ่ะคือตัวเนี้ยถามว่าหายากไหมตัวนี้ถือว่าหายากนะครับแล้วยิ่งเป็นเรนโบว์อีกมันแค่ 4.48 บิลเลียนแต่ตัวนี้กูซื้อมาเลย500กว่าโลบัคปุ๊บ 7.25 แม่งเทพเกินไปเว้ยและยิ่งบวกกับตัวละครตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมา106บิลเลียนต้องเปิดสุ่มจากนี่คุณผู้ชมคือเปอร์เซ็นต์การได้มัน 65% น่ะถือว่าเยอะมากๆนะครับ 1,200 โลบัคนะครับและอีกไม่กี่ชั่วโมงมันจะหายไปแล้วอีก18ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชม 1,200 ถามว่ามันแพงไหมแพงโคตรแม่งหน้าเงินชิบหายสิ่งที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้ตัวที่มัน 5% กับ 0.5% ตรงนี้ผมก็เลยอยากจะเปิดทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าโลบัคก็ไม่รู้ว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะครับแต่พูดจริงๆอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆ2ตัวนี้อยากได้มากแต่ต่อให้เราไม่มี2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูพลังการทำลายล้างเนี่ยเห็นมั้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเราสามารถทำลายแบบกล่องที่มันอึดได้เนี่ยแป๊บเดียวเองโคตรเทพทำไมมันเทพขนาดนี้วะเทพสุดๆสาวเห็นปุ๊บกรี๊ดแบบโคตรเทพจริงๆมันยังมีอีกอีเวนต์หนึ่งครับผมเป็นอีเวนต์ของซานตาคลอสนะครับซึ่งผมนั้นยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูดีกว่าเอาถ้าเราครับผมขับมาตรงหน้าสปอนตรงนี้นะครับคุณจะเห็นปืนใหญ่คริสต์มาสอีเวนต์เว้ยให้เรากดใช้ปืนใหญ่นี่แล้วเรานะครับจะไปอีกสถานที่หนึ่งนี่สุดยอดเลยแล้วเขาจะมีเควสให้เราทำนะครับให้เราทำลายแคนดี้เคนครบ100อันเราจะได้ไอ้มือหมีอันนี้ครับผม1ล้านนะครับถามว่ามือหมีอันนี้ซื้ออะไรพี่มึงถามว่ามือหมีอันนี้มันทำอะไรได้มือหมีอันนี้ครับผมเขาจะให้เรามาเปิดของที่มันเป็นอีเวนต์อยู่ตรงนี้ซึ่งของที่แพงที่สุดคือ 3.6 ล้านเดี๋ยวแป๊บนึงกลับมาตรงนี้ก่อนถ้าเกิดคุณนะครับทำเควสได้ครบ5เควสเนี่ยคุณจะได้นี่เป็นสกินนะครับของโฮเวอร์บอร์ดนี่เลยอันนี้คือคุณจะต้องทำเควสให้ครบ5เควสเท่านั้นคุณถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้แล้วถามว่ากูมีกี่อันกูมีโฮเวอร์บอร์ดแค่2อันของ VIP ของอันนี้ไม่โคตรกากอ่ะ
Hey guys ตัดกลับมาที่ตรงนี้นะครับตะกี้โปรแกรมอัดของกูลืมกดอัดเว้ยโปรแกรมกระจอกนะผมครับผมเปิดไปแล้วประมาณ3ตัวนะครับซึ่งเปิดไอ้กล่องเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดู 1,200 โลบัคตีเป็นเงินไทยเกือบ400บาทเนี่ยผมเปิดไปนะครับ3ตัวผมได้อันนี้มา2ได้อันนี้มา1นี่มา 30% ทั้งที่กูนั้นเปิดบูททุกอย่างแล้วแต่ก็ยังดีครับผมที่เรานั้นยังได้เจ้าหมอนี่มานะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเพิ่มโดยด่วนเลยต้องขออภัยด้วย3ตัวแรกโปรแกรมอัดแม่งกระจอกเกินเอาล่ะตัวต่อไปดูเงินชั้น4ไหลเป็นน้ำเลยอยากได้ตัวที่มัน 5% จังเลยขอร้องเถอะ please 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 dude 400บาทเงินไทยไม่ต้องมาทำตาแบบนั้นกูจะฆ่ามึง oh my god อะลดราคาหน่อยได้ไหมแพงยังเลยว้าวซ้ำอีกแล้วเป็นแบบดาร์กเมเทอร์ไงแต่ผมไม่ต้องการอ่ะผมอยากได้ตัวที่มันเนี่ยน่ะ 0.5 ก็ได้กูเปิดบูทขนาดนี้แล้วนะเปิด please ถ้าเกิดผมเปิดจนเงินหมดนะครับแล้วผมยังไม่ได้ตัว 5% นี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมเล่นเกมนี้เดี๋ยวคุณดูมันแพงนะเว้ย stop dude แต่มันก็ดีกว่าตัวตะกี้แต่ stop please มันแพงเนี่ยมึงเอาตัว 5% มาให้กูหยุดบ่นเลยจริงๆกูหยุดบ่นแล้วขอแค่ 5% แค่ 5% 5%เงินฉันแต่เขารวยคุณผู้ชมดูดิคนสร้างรวยรวยเลยรวยคนสร้างรวยจังหวะนี้รวยสุดๆดูสิคุณผู้ชมกูควรทำยังไงกับชีวิตกูวะเนี่ยคือใครคนไหนที่เปิดแล้วได้สัตว์ยักษ์นิดอย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยแบบเปิดครั้งแรกปุ๊บมึงได้สัตว์ยักษ์เนี่ยผมอยากรู้ว่าคุณทำบุญด้วยอะไรนะครับคุณทำบุญด้วยอะไรถามจริงMan wow guys waste money simulator waste my money กูเปิดมากี่อันเราไม่รู้คุณผู้ชมผมได้แต่2ตัวนั้นน่ะจริงๆได้แค่2ตัวนั้นจริงๆ stop dude f**k offLook at that! คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูสิ่งที่กูเปิด Oh my god guys อย่างละ 1,200 โลบัคนี่4ตัวทวด What's up guys? Look at my pet! Look at this! นี่เป็นเงินที่ฉันเสียมาเห็นปะโคตรเททุกคนมาดูสัตว์เลี้ยงกูเร็วกูเสียเงินประมาณ 20,000 กว่าโลบัคเพื่อเป็นการเปิดอย่างเท่ดูใส่เสื้อ I love pet simulator ผมดูเป็นเหมือนไอ้โง่มากตอนกูดูเป็นเหมือนไอ้โง่มากเฮ้ยเพื่อนดูนี่ดูสัตว์เลี้ยงฉันเท่ปะดูทุกตัวเติมมาทั้งหมดของนายเหรอกระจอกดูของกูดูกูนี่เทพเกินไปนี่ครับคุณผู้ชมมาช่วยเขาตีนะครับถ้าปรากฏว่าไม่สะทกสะท้านอะไรเลยรู้สึกอายมากแต่ประเด็นคือโลบัคของผมมันยังเหลืออยู่ผมจะต้องเอาให้ได้ผมรู้สึกผมค้างคามากๆผมอยากได้ตัว 5% นั้นจริงๆนะเว้ยอันนั้นผมพูดจากใจเลยผมไปเติมมาเพิ่มละผมไปเติมมาเพิ่มนิดเดียวนะครับเปิดได้ประมาณกี่รอบเองเนี่ยประมาณ 7-8 รอบมั้ง 9 รอบผมไม่รู้ดิไม่อยากจะนับอะไรต่อไปละ
มันแพงนะมันแพงมาก Stop giving me this dude I'm begging youมึงเอาเงินที่กูจะส่งแล้วต้องการอะไรจากกู This game suck นะครับคริสต์มาสปีนี้ suck so bad dude Oh god มันจบแล้วมึงฆ่าเพื่อนจบทุกอย่างมึงจบคืนฆ่าเพื่อนของกูรวมกับเงินสดกูมันจบแล้วมึงจบแล้วทุกอย่างมันจบหมดแล้วคือต่อให้กูได้ตอนนี้กูก็ไม่รู้สึกว่ากูรู้สึกโอ้คุ้มค่าจังเลยกูไม่รู้สึกแล้วมึงจบเรียนคือเท่าไหร่เนี่ยเรียนคือ15ว่าเรียน 0.5 หรือเปล่าแล้วมึงจะบอกเฉพาะเรียนกูให้คนอื่น5หรือว่าให้กูคนเดียว 0.5 บอกมาอย่างนี้เบย์เกมบริษัททำเกมเบย์ได้เงินแบบจอนเบย์ไงกูที่ชิบมาส่งเบย์จุดคุณผู้ชมผมเติมไปเพิ่มอีกประมาณ10,000กว่าโลบัคนะครับแล้วคือผมได้มาแล้วคือผมต้องดีใจไหมผมถามหน่อยคือกูต้องดีใจไหมเนี่ยครึ่งแสนครึ่งแสนโลบัคที่ผมไม่ได้กดอัดไม่ใช่อะไรนะครับเพราะกูคิดว่าในไหนแม่งก็สุดๆละกูไม่อัดแม่งละปล่อยแม่งฉันได้มาแล้วโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดู all this trash dude look at this look at that oh my god เอาจริงคุณเบลเล่นเกมนี้ด้วยนะครับไม่แน่ผมอาจจะแบ่งบางส่วนไม่ใช่บางส่วนเกือบทั้งหมดเอาไปให้คุณเบลครับผมคุณผู้ชมเพราะนี่มีค่า 1,200 โลบัคและบางส่วนอาจจะเอาไปแจกคนอื่นเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการทำบุญสะดอกคอแม่งไหนลองดูโอ้ยโนดูกูนึกว่าตัวใหญ่แบบบึ้มบึ้มคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอันนี้นึกว่ามึงตัวใหญ่แบบบึ้มบึ้มไม่ได้ตัวใหญ่แบบบึ้มบึ้มเลยตัวแค่นี้เนี่ยขอดูพลังหน่อยคุณผู้ชมเพื่อเป็นการรีวิวก็ไม่ได้เถื่อนขนาดนั้นนะเอาจริงก็ไม่ได้เถื่อนขนาดนั้นนะผมนึกว่ามันจะวันช็อตทุกอย่างผมไม่รู้จะพูดยังไงวะลองตีอันนี้ดูดิเป็นอันใหญ่ด้วยผมไม่รู้นะครับว่าเจ้าหมอนี่ความสามารถพิเศษมันคืออะไรถ้าเกิดผู้ชมรู้อย่าลืมที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะผมถือว่าผมเปิดมันได้ละถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ตัวที่มันเป็น 0.5 นะครับแต่อย่างน้อยๆผมก็ได้ตัวนี้มาผมรู้สึกพอใจจริงๆกูไม่พอใจกูอยากได้ตัว 0.5 มากกว่าแต่ทำยังไงได้สวรรค์เขาให้กูมาแค่นี้ก็บุญแล้วนะครับคือเขาไม่ทำร้ายกูไปมากกว่านี้ก็ดีแค่ไหนแล้วแต่มันโซโล่ตีแบบอันนี้แตกได้ภายในแบบแป๊บเดียวเองนะเหมือนพลังมันสุ่มหรือเปล่าเพราะว่าเวลามันตีอะผมพลังมันไม่เท่ากันเลยนะบางทีก็ตี3ครั้งบางทีก็ตีแบบ2ครั้งเนี่ยๆเห็นมั้ยเหมือนมันสุ่มพลังในการตีมากกว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันส่วนคุณเบลที่ตัดต่อคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากให้คุณนั้นอ้อนวอนคนดูครับผมคือให้คนดูพิมพ์คำว่าเอาสัตว์เลี้ยงให้คนดูบวก1ถ้าเกิดมันมีบวก1เยอะๆแล้วก็ผมอาจจะเอาสัตว์เลี้ยงบางส่วนให้คุณเบลก็เป็นได้เอาล่ะคุณเบลคุณอ้อนวอนคนดูเลย3 2 1ขอโอเคจบพอละอ้อนวอนแค่นี้พอเอาล่ะคุณผู้ชมก็ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแต่ถามว่าผมโอเคไหมก็ไม่โอเคอยู่ดีคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าเกิดมันมีอัปเดตหน้าแล้วมันน่าสนใจผมอาจจะกลับมาอัดอีกเพราะว่ากูเสียเงินไปเยอะมากไม่งั้นอัดไม่คุ้มไปแล้วบ๊ายบาย